รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดื่มของผมวันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆจริงๆเพราะว่าใครเนี่ยที่เลือกไม่ได้ระหว่างชาไทยโกโก้หรือกาแฟเนี่ยมาจบที่เมนูนี้ของผมได้เลยครับชาโก้แฟครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าชื่อเมนูของเราก็คือชาโก้แฟนะครับก็คือชาไทยโกโก้แล้วก็กาแฟนั่นเองครับ3อย่างนี้รวมกันอร่อยจริงๆนะฮะอยากให้ทุกคนลองทำตามขั้นตอนแรกนะครับชาไทยชงแบบนี้นะครับใส่ลงในถ้วยผสมเลยจากนั้นโกโก้ผงครับตามด้วยกาแฟผงสำเร็จรูปนะครับเพิ่มความหวานนิดนึงนะฮะอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้ทุกอย่างกลมกล่อมเข้าด้วยกันนมข้นหวานนะครับจากนั้นก็คนเข้าๆกันนะฮะมันจะเข้มข้นมากๆเอาละครับพอน้ำตาลทรายนะครับเริ่มละลายนะก็แปลว่าโอเคละลักษณะเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับน้ำโกโก้ที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยคือเข้ากันดีละต้องบอกว่าหอมมากๆนะครับมีทั้งกลิ่นกาแฟโกโก้แล้วก็กลิ่นชาไทยนะครับที่สำคัญดูเข้มข้นน่ากินมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ตัวส่วนผสมชาโก้แฟเนี่ยครับลงไปในแก้วเสิร์ฟเลยดูความเข้มข้นนี้สิจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำแข็งครับเอาละครับใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วแบบนี้ตามด้วยนม UHT ครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูที่เรียกได้ว่า 3-in-1 นะฮะชาโก้แฟครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยังคงมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยโบราณมาฝากคุณผู้ชมนะด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยมากทีเดียวคุณผู้ชมลองดูนะครับกับมันมีอัญชันอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีวิธีแยกความแตกต่างระหว่างสปันเค้กกับบัตเตอร์เค้กมาฝากค่ะสปันเค้กและบัตเตอร์เค้กเป็นเค้กที่มีเนื้อนุ่มละมุนลิ้นวิธีการทำไม่ยุ่งยากรสชาติอร่อยแต่เค้กทั้งสองตัวนี้แตกต่างกันตรงที่สปันเค้กจะมีลักษณะนุ่มฟูและเนียนละเอียดและไม่เสียรูปทรงเมื่อนำเค้กออกจากพิมพ์ตีขึ้นฟูได้ด้วยไข่นิยมนำมาทำเค้กเลเยอร์ที่มีการแต่งหน้าเค้กตามเทศกาลต่างๆส่วนบัตเตอร์เค้กเป็นเนื้อเค้กที่หนักสุดในบรรดาเนื้อเค้กทั้งหมดมีความฉ่ำหอมกลิ่นเนยตีขึ้นฟูด้วยเนยนิยมนำไปทำเป็นเค้กเนยสดคัพเค้กเค้กผลไม้เป็นต้นเทคนิคการทำสปันเค้กถ้าต้องการให้เนื้อเค้กมีความละเอียดและมีความนุ่มควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กตราริบบิ้นตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมเติมแป้งที่เตรียมไว้คนด้วยพายางพอเข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูใส่น้ำเย็นลงไปเพื่อให้ส่วนผสมคลายหนืดและสามารถขึ้นฟูมากขึ้นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนื้อเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีส่วนผสมจนเข้ากันดี
เทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีเช็คสุกให้ใช้มือแตะบริเวณกลางชิ้นเค้กเบาๆถ้ามีสปริงไม่บุ๋มเป็นรอยนิ้วแสดงว่าเค้กสุกได้ที่แล้วเทคนิคการทำบัตเตอร์เค้กถ้าต้องการให้เนื้อเค้กมีความละเอียดและมีความนุ่มควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดรายริบบิ้นตามด้วยผงฟูนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีและวานิลาชนิดผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนขึ้นฟูสังเกตการขึ้นฟูของเนยได้โดยสีของเนยจะอ่อนลงปริมาณเนยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนหมดลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องตักลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีเช็คสุกให้ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงตรงกลางเค้กและดึงไม้ออกถ้าไม่มีเศษเค้กติดไม้แสดงว่าเค้กอบสุกดีแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้สปันเค้กที่อร่อยนุ่มฟูและบัตเตอร์เค้กเนื้อแน่นหอมกลิ่นเนยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebookอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยโบราณโบราณมาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่กรรมวิธีทำทันสมัยมากนั่นก็คือมณีอัญชันเริ่มต้นก็คงจะต้องเตรียมน้ำเชื่อมซะก่อนคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมจะทำให้มณีอัญชันของเรามีความเหนียวหนึบแล้วก็อร่อยขึ้นนะครับก็ใช้น้ำอุ่นๆคุณผู้ชมถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงต้องใส่น้ำตาลทรายแล้วก็จัดการต้มกับน้ำจนกระทั่งได้ความเหนียวเป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใช้น้ำเชื่อมกับน้ำอุ่นจัดๆในสัดส่วนที่เท่ากัน1ต่อ1ครับคนให้น้ำเชื่อมกับน้ำอุ่นเข้ากันเอาล่ะเนี่ยเข้ากันเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตั้งเตาไม่ต้องอะไรให้มันวุ่นวายเลยจริงไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกันครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมใช้เป็นกระทะทองเหลืองกวนอย่างรวดเร็วแป้งมันสำปะหลังเลือกคุณภาพดีๆผสมกับน้ำสะอาดลงไปก่อนเล็กน้อยคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วยังไม่เปิดเตาทำให้แป้งกับน้ำเนี่ยละลายเข้ากันก่อนถ้าคุณผู้ชมรีบใส่น้ำลงไปแป้งก็จะลอยไปลอยมานะคุณผู้ชมเป็นลูกๆเอาละเมื่อแป้งโดนน้ำอย่างนี้แล้วเราก็ใส่น้ำเพิ่มไปคนให้แป้งละลายก่อนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งได้รีบเปิดเตาเป็นอันขาดแป้งมันเนี่ยคุณสมบัติของเขาเมื่อละลายน้ำคุณผู้ชมพักทิ้งไว้แป๊บเดียวแป้งมันหนักนะคุณผู้ชมมันก็จะตกตะกอนก็ไปกองอยู่ข้างล่างอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นละลายน้ำแล้วคนตลอดเวลาแบบนี้น้ำจากดอกอัญชันใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมแล้วก็คนตลอดเวลานะครับมาเริ่มสุกแล้วอากวาดเร็วๆเข้าช้าไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะแป้งที่สุกฟ้าขุ่นๆจะต้องเปลี่ยนเป็นใสๆนี่คุณผู้ชมเห็นไหมกวาดไปให้แน่ใจว่าแป้งสุกเป็นใสๆไม่มีขาวๆขุ่นๆเอาละคุณผู้ชมดูว่าลักษณะที่ใช้ได้นี่เอาล่ะเราจะตักใส่ถุงและหยดลงในน้ำเชื่อมครับพักแป้งไว้ให้เย็นสนิทแป้งที่เรากวนเมื่อครู่จัดการใส่ถุงบีบคุณผู้ชมกรรไกรสะอาดแล้วก็นี่คือน้ำเชื่อมก็จุ่มลงไปซะทีนี้เราก็มาดูวิธีการคุณผู้ชมจัดการคุณผู้ชมนี่เห็นไหมตัดซะพอบีบออกมาหน่อยนึงเราก็ตัดซะคุณผู้ชมThank you.
รียมดอกอัญชันอุ้ยจะเก็บมาริมรั้วมณีอัญชันอันนี้ก็จะหวานพอดีพอดีนะคุณผู้ชมเนี่ยตอนหนึ่งเสิร์ฟแค่นี้ก็พอแล้วนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% และในกระบอกนี้ก็เป็นกะทิเช่นเดียวกันครับโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วนิดนึงคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมณีอัญชันคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับกับพุดดิ้งพีชคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เนี่ยเรามีเมนูพุดดิ้งเย็นๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นพีชพุดดิ้งหรือพุดดิ้งพีชนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นบัวลอยเผือกวิธีทำน้ำกะทิใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและใบเตยมัดปมคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วนำใบเตยออกปิดไฟแล้วคนให้เข้ากันพักไว้วิธีทำวุ้นบัวลอยเผือกใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยผงเผือกสำเร็จรูปกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ใส่ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีส่วนที่2ใส่วุ้นลงในหลอดชาไข่มุกที่มัดรวมกันปักลงในวุ้นที่ใส่แก้วรอไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นใส่วุ้นลงในแก้วก่อนและรอจนทรงตัวดีจึงปักหลอดชาไข่มุกลงไปจะช่วยยึดหลอดให้ตั้งได้ไม่ล้มสะดวกต่อการหยอดวุ้นลงในหลอดส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดคนให้เข้ากันเทลงในถาดพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีกดด้วยพิมพ์รูปดอกไม้เตรียมไว้ค่ะแกะวุ้นออกจากหลอดตัดวุ้นเป็นท่อนประมาณ1เซนติเมตรเตรียมไว้เป็นวุ้นบัวลอยเผือกใส่วุ้นบัวลอยเผือกลงในภาชนะตามด้วยวุ้นดอกไม้เนื้อมะพร้าวอ่อนและไข่แดงเค็มราดด้วยน้ำกะทิตกแต่งด้วยใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นบัวลอยเผือกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกค่ะอดเปรี้ยวกินหวานของนานาและอาจารย์ในสัปดาห์นี้เนี่ยช่วงนี้ร้อนมากที่สุดของปีใช่เรามีเมนูพุดดิ้งเย็นๆมาฝากคุณผู้ชมพุดดิ้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นพีชพุดดิ้งหรือพุดดิ้งพีชนั่นเองเจ้าพุดดิ้งของเราเนี่ยจะมีเลเยอร์ค่ะชั้นแรกสุดเนี่ยจะเป็นวุ้นใสๆกับเนื้อพีชฉ่ำๆค่ะชั้นต่อไปชั้นต่อไปเขาก็จะมีกะทิมีโยเกิร์ตแล้วก็มีพีชอีกเป็นเต๋าๆโอ้โหคุณขาเรียกได้ว่าพีชวันนี้มาในธีมที่เป็นพีชคู่กับกะทิมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างเอาละค่ะพอพูดถึงพุดดิ้งเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนานากับอาจารย์เมชวนคุณผู้ชมมาใช้ผงวุ้นค่ะผงวุ้นวันนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นผงวุ้นตรานางเงือกคุณผู้ชมอยู่คู่ครัวใครหลายๆคนมานานเลยล่ะ1ช้อน2ช้อนผงวุ้นใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะคุณคนผงวุ้นกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยทำให้ผงวุ้นของเรากระจายตัวได้ดีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะแล้วก็วานิลาผงจากนั้นนะคุณยังไม่ต้องตั้งไฟใส่น้ำลงไปก่อนคนส่วนผสมให้ละลายเพียงเท่านี้เองค่ะนำขึ้นตั้งไฟ
เคล็ดลับของการทำวุ้นตั้งไฟจนวุ้นเดือดค่ะต้องเดือดนะพอแล้วเอาล่ะเดือดแบบนี้แล้วนะคะโอเคปิดไฟยกลงมาใส่จานนี้ไหมได้ค่ะพอที่พอไปอ่ะใส่วุ้นชั้นบางๆลงไปก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคีบเจ้าตัวพีชของเราเรียงลงไปหันทางไหนหันทางนั้นซอสลงไปแบบนี้ได้วุ้นนะได้เรามีพีชแค่นี้อาจารย์เมย์บอกเราแล้วนานาจะเรียงเต็มแต่เขาบอกเราเขาจะชื่นใจกับพีชนะคุณแต่เขามีพีชให้เราแค่นี้โอเคสวยมามีสวยมาอู้ตายแล้วใช่โอเคทับเข้าไปอีกจากนั้นนะคะวุ้นของเราเติมลงไปเลยให้แค่ปิดพีชแค่นั้นนะอีกเติมให้ท่วมพีชอ่ะจากนั้นทิ้งไว้สักครู่ค่ะคุณขาเราจะมาทำชั้นที่2กันระหว่างที่เรารอชั้นที่1ของเราเริ่มเซตตัวเรามาทำพุดดิ้งชั้นที่2กันใช่ชั้นที่2ที่อาจารย์เมย์บอกว่ามันคือพีชกับกะทิที่เข้ากันมากๆมาขั้นตอนแรกนะคะผงวุ้นตรานางเงือกผงวุ้นนะคะ10กรัมหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะคูณๆเนาะจากนั้นอย่างที่บอกเลยการทำวุ้นให้ไม่เป็นลูกนี่นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปคนคู่กับวุ้นจะทำให้วุ้นของคุณเนี่ยเข้ากันง่ายขึ้นและได้ความที่วันนี้เราทำพุดดิ้งเนาะแป้งข้าวโพดเนี่ยจะเข้าไปช่วยทำให้เนื้อวุ้นของเรานุ่มละมุนขึ้นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนเพื่อไม่ให้ทุกคนงงนะคะน้ำเปล่าสีผสมอาหารสีเหลืองอาจารย์เมย์บอกให้ใส่สีลงไปในน้ำจะได้ละลายง่ายไม่เป็นก้อนๆโอเคอ่ะเหมือนที่อาจารย์เมย์บอกเลยค่ะวันนี้เราจะเป็นพีชจับคู่กับกะทิคุณขากะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะโอเคก่อนตั้งไฟใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปโหสูตรนี้ทั้งเนยทั้งกะทิต้องหอมมากแน่ๆเขาการันตี2ทีแล้วว่าสูตรเขาอร่อยจริงตอนนี้เราจะยังเหลือส่วนผสมอยู่2อย่างนะคะคือโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะกับพีชในน้ำเชื่อมหั่นเป็นเต๋านะคะใส่สุดท้ายเพราะว่าเนื้อผลไม้ที่เชื่อมแล้วเนี่ยถ้าไปต้มนานๆเขาจะเละใช่You wanna dance? โอเคเดือดแล้วนะเดือดตรงกลางแบบนี้ปิดไฟถึงได้ปิดนะใส่พีชก่อนโอเคเดือดแล้วนะใส่พีชไปเลยเราใส่เนื้อพีชชั่นเต๋าของเราลงไปนะคะโอเคใส่โยเกิร์ตเลยใส่โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติลงไปเลยโอเคตักใส่เลยเออเขาเซตตัวแล้วจริงๆค่ะพอดีค่ะใส่เต็มเลยนะสูตรนี้ได้2พิมพ์นะโอ้โหพอเสร็จแล้วใช่ไหมพอปล่อยให้เขาเย็นถึงจะเข้าตู้เย็นนะให้เขาเซตตัวพอเขาเซตตัวถึงจะแกะออกมาเข้าตู้เย็นตอนนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกนะตู้เย็นพังใช่อากาศร้อนๆเนาะไม่ว่าแอร์กับตู้เย็นนี่เราต้องรักมากเป็นพิเศษนะคุณเนื้อพีชแบบเต็มทุกกระบวยที่ตักอะโอเคได้แบบนี้แล้วพักทิ้งไว้จนเย็นนะคะแล้วนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะคว่ำออกมาใส่จานวันนี้จะเมย์เขาเลือกจานเองเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าหวานหวานโอเคเราอยากให้ผลไม้อยู่เราบีบครีมนิดนึงจากนั้นเราก็เรียงเลยผลไม้ที่เรามีสตรอเบอรี่นะคะ
โหบะหมี่น่ากินมากบลูเบอร์รี่เชอร์รี่นี่ของจริงนะแล้วก็คือเราใส่เยอะขนาดนี้เรารู้เลยว่ามันอร่อยอ่ะแล้วมันก็น่ากินมากอ่ะมันชื่นใจอ่ะใช้คำนี้ว่ามันชื่นใจดีกว่าวันนี้เราทำพีชจะไม่มีพีชในนี้ไม่ได้ทุกคนต้องเห็นเมื่อกี้เราน่าจะเก็บชิ้นสวยๆเอาไว้หน่อยนะมันมีเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เราก็ใส่พีชเยอะมากแล้วมันมีใช่อร่อยมากแล้วจานนี้พูดเลยแช่เย็นจัดๆนะโอ้โหชื่นใจมากอ่ะเพิ่มสาระแหน่นะคะนิดนึงพีชพุดดิ้งในวันที่ร้อนจัดๆแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียยามบ่ายที่อยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูค่ะเรียกกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่าย 3:00 นนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะที่ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันครับนั่นก็คือ Black Coco Oreo ครับตำรับขนมอร่อยวันนี้เพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งกับใครก็ตามที่นิยมชมชอบกับการรับประทาน enjoy มากแต่วันนี้ต้องลดปริมาณน้ำตาลลงบ้างกับเค้กข้าวโพดชูการ์ฟรีวันนี้มีแตงโมมาฝากคุณผู้ชมแต่แตงโมของเราสองคนเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแตงโมเป็นผลไม้เป็นลูกๆมาเฉาะเย็นๆมาฝากนะวันนี้ของเราเป็นเค้กแตงโมค่ะคุณผู้ชม